เอาล่ะเขาเลยต้องย้ายพี่เลยย้ายมาอยู่ที่เรือนจำหันตาอ๋อยังไม่ได้ไปบางขวางจากลัดยาไปหันตาใช่ใช่ผมไปกลับไปอยู่ลัดยาไปอยู่ที่อายุยามาอยู่ได้15วันก็รับจ้างปากหน้าเขาอ้าวแล้วแสดงว่าพี่เข้าสู่วงการซามูไรแล้วใช่โอ้โหเป็นครั้งแรกที่รับงานจริงๆก็คือปากหน้าเขาครับไอ้คือการเป็นซามูไรเนี่ยก็คือเหมือนกับมือปืนรับจ้างแหละใช่ใช่นอกนี่เป็นครั้งแรกที่พี่รับงานมาไปทำคนที่เขาไม่ใช่โจทย์เราใช่โอ้โหไปรับจ้างปาดหน้าเขาปึ๊บพอนายก็วันนั้นนะหลังผมจะไล่ฟังผมปาดช่วงระยะ2โมงเช้าแล้วเขาก็เอาเราไปที่หน้าฝ่ายนายก็คือว่าไอ้สลับเวรคือนายออกนะกับนายเข้านายออกก็กระทืบผมนายเข้าก็กระทืบผมใช่ผมรู้เพราะผมอยู่ฝ่ายพอดีโอ้โหโดนเขาบอกว่าทั้งออกก็กระทืบเข้าก็กระทืบวันนั้นใส่ตัว2เส้นพี่รับงานเนี่ยเพราะว่าเราก็ต้องหาเงินอยู่ในคุกใช่ใช่ใช่ถูกไหมมันก็เป็นวิถีของการหาเงินในรูปแบบของกฎมืดในคุกใช่ใช่ใช่ถ้าบางทีคนข้างนอกเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจครับผมเราไม่มีญาติไม่มีอะไรใช่ก็ที่ว่าตอนที่หลังพูดอ่ะผมชอบอยู่อย่างเขาบอกว่าถ้าเบอร์ไม่ใหญ่จริงไม่สามารถรับงานบางเรื่องได้ใช่แล้วเบอร์ไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้นะสมุไรพอหลังจากนั้นมาปุ๊บพอเขาจัดพี่อ่ะพี่ไม่ไหลอ่ะครับผมพี่ก็ขึ้นเบอร์เลยครับผมถือว่าคนนี้เนี่ยใช่ทีเด็ดเลยแล้วก็ผมก็ไปอยู่เรือนจำกลางบางฝางนะอืมเพราะว่าตอนที่อยู่เรือนจำกลางบางฝางเนี่ยเรื่องไอ้แบบเงินเขาเยอะนะเงินเขาเยอะก็บ่อนก็มียาสติกก็มีอดีตนี่มีครบครบหมดขวางครบผมจะบอกให้ตั้งแต่ผมติดคุกมาเรือนจำที่สอนให้เราเขี้ยวแล้วก็เก่งหรือว่ามีความรู้มากสุดคือเรือนจำกลางบางฝางแล้วก็แต่ว่าเขาก็อยู่อย่างไอ้คนโตนะครับคือว่าถ้าเขามีเรื่องจริงๆอ่ะเขาก็ไอ้ทันทีไอ้เด็ดขาดแต่นักโทษในเรือนจำกลางบางฝางเนี่ยมาจากทุกที่เมื่อยุคอายุก่อนเนี่ยเรือนจำโทษ30ปีขึ้นมาต้องมาอยู่เรือนจำกลางบางฝางเพราะยังไม่มีคลองไผ่เขาบินครับยังไม่มีก็ทุกที่ทางใต้ทางเหนือทางอีสานเนี่ยจะต้องมาส่งที่เรือนจำบางฝางบางฝางครับผมก็คือรวมเสือสิงกระทิงแรกใช่ครับผมและตอนเนี้ยมันมีแต่ตัวเจ๋งถ้าเราอยากจะเจ๋งถูกไหมในคู่ตอนนั้นยุคสมัยนั้นผมเข้าใจพี่ได้ทำไมพี่ถึงหลุดออกไปต่อมาถึง30ปีเพราะพี่ก็ต้องไปให้มันถึงที่สุดใช่ใช่คือถ้าชีวิตนี้ฉันไม่ตายเนี่ยก็ต้องไปยืนให้มันได้เพราะเป็นความที่เราต้องอยู่ให้ได้ครับผมแล้วผมจะบอกให้เรือนจำบางขวางเนี่ยมีกับยอดสิงห์มือใช่มันไม่ใช่ว่าเราจะเก่งคนเดียวนะมันคือว่าเราต้องสร้างกลุ่มเราขึ้นมาเพื่อเขาเรียกว่าเป็นข้อไอ้หักกลางกับเขาได้บางไอ้กลุ่มบางกลุ่มเขามีพวกไหมบางทีเขามีพวกเขามีเนี่ยตัวเขาบ้านเขามี20ไอ้บ้านเขาเรียกบ้านสัมพันธมิตรก็มี20เนี่ย มันก็เยอะนะใช่เยอะเลยเยอะเพราะคือมันไอ้เยอะเนี่ยคือมันเยอะแล้วมันของจริงด้วยไงใช่ใช่ไม่ใช่แบบไปหนุ่มในร้อยเอาจริง10ไอ้นี่แม่ง20เอาหมดเลยเอาหมดเลยครับคือไม่ต้องห่วงเลยพวกเนี้ยครับผมเราเข้าใจได้เอาล่ะพอพี่เข้าสู่เส้นทางซามูไรเนี่ยพี่ก็ต้องรับงานเยอะเลยก็บอกว่ารับงานนี่นะไม่เยอะนะเพราะว่าเป็นที่เขาบอกว่าเหมือนเป็นไพ่ใบสุดท้ายของคุณโตเขาจะไม่ยอมเสียไพ่ของผมเพราะว่าเขาสามารถให้คนไปตีคนอื่นได้เล็กๆน้อยไปเลยได้แต่ว่าถ้าใช้ผมปั๊บเนี่ยผมเหมือนผมทำคนนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเขาตัวคนโตก็จะอยู่ลำบากเขาเลยต้องเขาเรียกว่ามีเทคนิคการไอ้การใช้เข้าใจได้เข้าใจคือเขาต้องการเขาพี่คือแบ็กอัพเขาเลยอ่ะใช่ถ้าพี่ไม่อยู่เนี่ยเขาก็ลำบากเขาจะอยู่ลำบากใช่ใช่ตอนนี้เส้นทางของการเป็นซามูไรทั้งหมดเนี่ยมีเหตุการณ์ไหนในเรือนจำที่พี่รู้สึกว่ามันสะเทือนใจพี่ที่สุดก็คือหลายงานนะผมจะบอกให้ก็มีพวกที่เสียชีวิตเพื่อนๆผมนะคือเหมือนกับเราเป็นนักเลงเหมือนก็ยกพวกแทงกันเนี่ยเราก็ไปแทงเขาฝ่ายเขาอาจจะเสียชีวิตฝ่ายเราก็กลับมาเสียชีวิตเหมือนกัน มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้เขาฝ่ายเดียว
มันก็เป็นไอ้ข้อแรกเปลี่ยนที่ว่าคุณได้คุณก็ต้องเสียใช่ไหมมันก็จะเป็นคือการเสียเพื่อนที่กินอยู่ด้วยกันเนี่ยใช่ผมเข้าใจความรู้สึกพวกนี้เลยครับผมมันนั้นคุกมันอยู่เพื่อจากและชีวิตก็อยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาใช่ครับผมและพี่ไหวเนี่ยผมมั่นใจเลยพี่ไม่ได้คิดปล่อยตัวแน่นอนคือว่าไม่ใช่ผมคิดคนเดียวนะนักโทษที่เกเรทุกคนนะส่วนมากนะถ้าโดนต่อคดีปั๊บเหมือนกับโดนคดีพยายามฆ่าหรือคดีฆ่าทุกคนจะอยู่ชะเลวหมดความไอ้ฝากพี่ตรงนี้แหละมันก็ทำให้เป็นเขาเรียกว่าต้องเก็บกลับมาอีกคิดอีกมุมหนึ่งคือว่าจะต้องเก็บทุกคนเพราะว่าสมมติโทษเรา3ปีจะกลับบ้านไอ้พลาดท่าทำเขาเสียชีวิตเขาต่อไป10ปีเหมือนสิ้นหวังเลยใช่บ้านถึงจะเห็นกลับบ้านไม่เห็นป้ายอีกใช่มันก็ทำให้พี่เนี่ยไปต่อเรื่อยๆเลยใช่ๆครับผมโอ้โหเอาละพี่พอเข้าถึงจุดที่สูงสุดเนี่ยที่พี่เป็นเนี่ยครับผมพี่รู้สึกหนาวบ้างไหมโอ้ผมชีวิตผมไม่เคยนอนกลางวันเลยนะนี่ท่านผู้ชมชีวิตที่ไม่เคยนอนกลางวันเพราะว่าคนที่นอนกลางวันส่วนมากจะเป็นคนที่จบชีวิตเพราะว่าผมเคยเห็นหลายงานแหละคนเป็นคนไอ้คนเกย์เนี่ยนอนไอ้นอนกลางวันก็ส่วนมากจะโดดบาเบลทุกหัวเพราะเขามาแก้มาแก้ครับผมและอีกอย่างก็ห้ามเมาคนเมาส่วนมากจะโดนแก้ถ้าเป็นคนที่เป็นไอ้ตำรายจริงนะส่วนมากเขาจะเลือกวิธีเมาเหมือนกับถ้าเป็นไอ้เทศกาลเนี่ยเขาแบบไงอย่างปีหนึ่งหรือปีหนึ่งมีสี่ห้าคนเนี่ยเขาจะเลือกเมาโดยที่เหมือนกับมีคนที่ดูแลเขาคือเขาจะเซฟตัวเองไม่สุ่มสี่สุ่มห้าไม่จะไปเดินเมาสุ่มสี่สุ่มห้าไม่นอนหลับมั่วเพราะว่าโจทย์เยอะใช่เพราะทุกคนเนี่ยมันก็จ้องเล่นในตอนที่เราเผลอนี่แหละใช่ครับผมไม่มีใครมาหาพี่ไหวต่อต้านแล้วมาพี่ไหวมาแทงมันหัวจะมีสักกี่คนมันไม่มีหรอกมันคือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบซ้อมเด็กเป็นไอพิเศษคือว่าซ้อมทุกวันซ้อมเขาเรียกว่ามันเขาเรียกมันเป็นอาการชินมือเราสามารถไอสะบัดเด็กได้ทุกทางหมายถึงว่าพี่ไหวเนี่ยเตรียมตัวตลอดเวลาเพราะรู้ว่ามันก็จะมีคนจ้องพี่อยู่เยอะใช่ใช่เนี่ยเส้นทางเกเรในคุกนะฮะไม่ใช่สบายไม่เคยนอนกลางวันเลยไม่เคยนอนกลางวันมันจริงไหมพี่ยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวเนี่ยใช้ได้จริงนะเพราะผมยิ่งสูงยิ่งหนาวเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่พอเราขึ้นจุดของคนเกย์จริงนะเราไปที่ไหนความเขาไว้วางใจเราจะไม่มีหนึ่งเรื่องนายเนี่ยเขาไม่ไว้วางใจแล้วไอ้คนนี้กลุ่มนี้แม่งแบบถ้ามีเรื่องไอ้พวกนี้ต้องผิดเหมือนกับบางครั้งเราไม่ผิดนะแต่ว่าเราเป็นผู้ต้องหาทันทีเลยเพราะมุมของไอ้ประวัติเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็คือว่าเราเหมือนกับเราจะทำร้ายใครเนี่ยถ้าเราก็ไม่เอาเขาถึงชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราเหมือนกันเพราะว่ามันคือเราเหมือนกับลงเขาเรียกว่าความเด็ดขาดไปก่อนพอเราลงไอ้ความเด็ดขาดไปตอนหลังเราจะมาอ่อนแอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราแบบพี่เดินเส้นทางแบบนี้แล้วใช่ที่ผมบอกว่ามันก็ต้องไปถึงสุดๆเลยบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะไปทำมันด้วยซ้ำไม่อยากทำเลยแต่ว่าสภาพแวดล้อมสถานการณ์แล้วก็ขอโทษนะหัวโขนที่เรากำลังใส่อยู่เนี่ยใช่เราจะต้องเป็นแบบนั้นใช่มันคือว่าจริงๆนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบอยากจะมีเรื่องนะจริงๆแต่ว่าที่ว่าไอ้การมีเรื่องจริงๆเป็นคนไม่อยากมีเรื่องไม่อยากมีเรื่องเลยเพราะว่าเราจะรู้ไอ้ตัวเราเองดีว่าการที่เราไปทำร้ายเขาเนี่ยมันก็คือมันต้องไม่ขังซอยแล้วก็เราไปนอนอยู่ซอย2ปีอย่างเงี้ยไหวไหมล่ะนอนซอย2ปีท่านผู้ชมหมายความจากพี่ไหวเนี่ยนอนซอย2ปีคือนอนคนเดียวนะฮะคนเดียวในห้องคนเดียวคนอื่นเนี่ย3เดือน6เดือนครับผมแต่พี่ไหวใส่ตัวแล้วไปนอนเลย2ปีเขาเรียกว่าตัดขาดจากสังคมคุกใช่ๆโอ้โหมันทุกข์ทรมานใช่เราก็เหมือนกับว่าเราต้องไปใช้ชีวิตเขาเรียกว่าไปนอนขัดตัวต้องไปนอนบนซอย2ปีเงี้ยไปนอนห้องเล็กๆเงี้ยบางทีห้องน้องๆเขามี 3-4 คนเขาก็ยังมีเพื่อนคุยพอเขาถึงไอ้เวลาลงเขาก็ได้ลงอย่างผมเนี่ยคือเนี่ยยาวใช่เพราะว่าเราถึงไอ้เวลาลงเขาไม่ได้ลงเพราะว่ามันไม่มีแดนหลับคือเขามองพี่เป็นเสือไงใช่เสือเนี่ยขังเดียวอยู่คนเดียวครับผม
มันทุกทรมานนะคือเขายังบอกว่าเนี่ยไอ้ห่าอยู่ข้างนอกเนี่ยเกเรถูกจับติดคุกไม่พอนะไปเกเรในคุกเนี่ยมีคุก2ในคุกอีกนะใช่ครับผมใช่ครับโอ้โหนี่คือความทุกข์ทรมานที่รู้สึกว่าเริ่มไม่อยากเกเรแล้วใช่ครับการอยู่คนเดียวการถูกขังไม่ใช่เรื่องสนุกใช่ครับผมและที่พี่บอกว่าพี่เริ่มคิดได้เมื่อ7ปีก่อนพ้นโทษเนี่ยจริงครับจริงตกผลึกยังไงพี่มันเป็นที่ว่าเราอยากจะเลิกเกเพราะว่าชีวิตที่ว่ามันซ้ำซากเลยเราต้องไปนอนซอยเราต้องไปนั่งรับมือปัญหาของทุกคนเหมือนกับน้องเรามีเรื่องเนี่ยคนเป็นพี่คนมันต้องเด้งแล้วถ้าเด้งเนี่ยมันก็ต้องไปทำต่อคดีเราก็เหมือนกับเราไปฟังพระด้วยนะเหมือนก็ไข่ไอ้น้องผมเนี่ยก็คือซื้อหนังสือพระมาให้ผมมาบอกพี่ลองสวดมนต์สิผมก็เริ่มสวดมนต์แล้วก็มันเหมือนกับชีวิตช่วงหลังๆนี้ก็เหมือนกับเพื่อนเราเสียชีวิตด้วยก็ไปเดินจำไหนก็เราก็ได้ยินข่าวว่าเพื่อนเราโดนแทงมั่งแบบไอ้คนเอเกรุ่นผมเนี่ยก็จะมีการเสียชีวิตเยอะมันก็เหมือนกับทำให้เราก็เริ่มจะรู้ของไอ้สัจธรรมว่ามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายก็เลยเราก็เลยปงมาที่เราทำเขาได้สมัยหนึ่งมาถึงรอบเราเนี่ยเราก็อาจจะโดนได้ใช่ใช่เพราะว่ามันจะมีขึ้นลูกใหม่ๆมันก็เหมือนตอนเราเริ่มเนี่ยเราก็ไม่ได้แทงพวกขาใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่มันก็จะมาเรื่อยๆมันก็จะทำที่ตกผลึกมันคือว่าเราถ้าเอาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่นายนี่เขาฉลาดสมมติอะหลังผมเราเกณฑ์เรือนจำนี้ไม่มีใครยุ่งกับเราครับเขาเอาลงย้ายให้ไปเจอของแข็งสมมติผมอยู่ของไผ่เนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเรือนจำเขาบินแรงเขาจับเราจับไปเขาบินใช่ไหมส่งไปตายเขาเรียกว่าส่งไปให้ไปเจอแบบเขามึงเลิกเกย์หรือไม่เลิกเกย์ไม่รู้แต่ว่านายเนี่ยเขาเห็นเรามีประวัติเขาส่งเราไปส่งให้เราไปมีปัญหาแต่บังเอิญผมไปอยู่เขาบินเนี่ยผมมีกับพวกมีกับพี่น้องมันคือมันก็ทำให้เราก็มีคนที่เขารักเราเยอะขึ้นมาแล้วก็เราก็เห็นไอ้สัจธรรมตรงนั้นว่าจริงเว้ยเราเริ่มมีอายุเยอะแล้วมันก็มีไอ้หลายที่ที่นายเขาจะส่งให้เราไปอยู่ตรงนั้นแต่มาที่ว่ามันเป็นเพราะไอ้ตัวเราเองที่ว่าเราอยากเลิกเกย์สุดท้ายแล้วเนี่ยดูพี่ไหวพูดนะครับไม่มีอะไรดีใช่สุดท้ายพี่หมายว่าความคืออยากเลิกเกย์อยากเลิกเกย์พอแล้วพอเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพี่ยังรักษาชีวิตกลับมาได้ใช่ครับคนอื่นๆมากมายเนี่ยเขาจากกันไปหมดแล้วใช่ครับผมนี่คือสัจธรรมชีวิตผ่านเกเรไม่มีใครประสบความสำเร็จไม่มีผมให้คุณเกย์ขนาดไหนก็ช่างนะคุณยังไอ้อย่างผมเนี่ยเจอตาบาปแล้วก็เจอพวกเขาด่าบ้างสาปแช่งนะจะบอกให้คนที่เราไปทำร้ายหรือทำอะไรเขาด่าเราอันดับแรกคนที่เป็นซามูนะจะต้องเป็นคนที่หูหนวกเรื่องไอ้เรื่องจริงคือว่าทำไมผมบอกมันต้องหูหนวกเลยไหมเพราะว่าเราไปทำเขาเนี่ยคำด่ามาคำนินทาสาปแช่งมาแล้วเป็นเรื่องจริงนะยังคือว่าอย่างผมใครจะว่ายังไงผมก็เฉยๆเพราะว่าเราจะรู้ตัวเราเองว่าเราเป็นยังไงครับอันนี้ก็คือแบบคำสาปคำอะไรใช่ไหมสิ่งที่เราทำมาคือมันไม่มีอนุสาวรีย์ให้กับคนเกเรนะแต่ถ้าคนดีมีถ้าเราไปเจอคนโตเอ้ยคนนี้ดีนะอย่างเงี้ยก็จะมีการสรรเสริญแต่ถ้าเป็นซามูจริงโอ้โหไอ้เจนี่เกย์มากสร้างเยอะมากไอ้มีกับปัญหาไอ้เจนี่แบบไว้วางใจไม่ได้นี่มันจะเป็นผลที่เขาเรียกต่อเนื่องเรามาเอาละฮะนี่ก็คือพี่สวัยสีเอี่ยมนะ30กว่าปีในเรือนจำผมย่อมาให้เหลือ20นาทีพอไอ้เรื่องแรงไม่ต้องไปฟังไม่ครับผมเอาแค่ตรงนี้มันมีบทเรียนใช่ครับแค่นี้ก็แรงพอแล้วครับผมสิ่งที่ผมประทับใจพี่คือพี่พ้นโทษมา3ปีครับผมอยู่ดีๆผมเป็นพี่เนี่ยไปฟิตร่างกายใช่ๆต่อยมวยอะไรกันละครั้งหนึ่งใช่ๆครับผมแล้วพี่เป็นคนที่มีอายุมากกว่าคือ9คนน่ะแบบว่าอายุแบบคือรุ่นน้าเลยนะครับผม20ปีได้นะครับผมมันมีอะไรโดนใจพี่อยากจะพิสูจน์ตัวเองมันของมันมีอยู่อย่างเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบไอ้ออกกำลังกายนะแล้วก็หนึ่งมันเป็นการกุศลด้วยสิ่งใดที่ทำและทำให้เป็นงานกุศลการกุศลนี่หรือไปแจกข้าวหรือทำอะไรเนี่ยผมจะทำมาคือว่าถ้าเป็นงานการกุศลเนี่ยทุกวันนี้ผม
มีหลายที่นะผมจะไล่ฟังมีเวทการพนันเนี่ยมาให้ผมผมไม่เคยรับเวทการพนันเพราะว่าถ้าผมของแท้มันต้องแบบนี้มันเป็นงี้คือว่าทำไมผมไม่รับรู้ไหมครับเพราะเยาวชนเนี่ยเขาจะตามเราเขาเหมือนเขาจะเอาเราเป็นตัวอย่างฉะนั้นเราต้องให้เห็นเขาให้เขาเห็นในสิ่งที่ดีมุมให้มุมดีคือทุกวันนี้ผมอะเวลาไปเที่ยวไปกินกับน้องๆหลานๆผมจะกอดคอหลานๆเลยวันนี้เรามาเที่ยวนะอย่าไปเกเรนะใจเย็นนะผมคือผมจะตะกิดหลานๆผมทุกคนผมจะบอกเขาทุกคนทุกวันนี้ผมก็คือว่า1เราไปเที่ยวยังไงช่างผมจะไม่ให้หลานๆผมมีปัญหาผมจะลดความรุนแรงของสมองเขาผมเข้าใจพี่แล้วอันนี้จะให้ฝากเนี่ยคือฝากดีเลยแต่พวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยไปกินเที่ยวกันเท่าเด็กกับวัยรุ่นกับเด็กวัยรุ่นกันเองนะใช่แม่งมองหน้ากูแหวะใช่ไอ้ลุยเลยแต่ถ้าไปพี่ไหวปุ๊บเนี่ยเข้าเกมบารมีพี่ใช่ๆพอพี่ไหวมองปุ๊บเนี่ยเด็กมันจะเริ่มเกมพี่ไหวบอกเฮ้ยเรามากินเที่ยวไม่ได้มาหาเรื่องใช่เด็กพวกนี้ก็จะฟังพี่ทันทีใช่ก็ลดการมีเรื่องมีราวกันไปแล้วพี่ก็จะสอนเด็กวัยรุ่นว่าให้ทำแบบนี้เองจะเจอแบบนี้ใช่ครับผมนี่คือพี่ใหญ่ของแท้นะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยคาใจนิดนึงพี่ซ้อมมวยขนาดไหนเนี่ยถึงกล้าขึ้นไปยืนบนเวทีเหมือนพิสูจน์อะไรบางอย่างอ๋อมันมีครับผมคือว่าหนึ่งที่ไอ้เราพิสูจน์คือว่าเรายังไม่แก่แต่ว่าเราก็ไปคือว่าผมเนี่ยคือมันจริงๆอ่ะผมอยากจะให้คนที่มีอายุเนี่ยกลับมาออกกำลังกายแล้วพี่รู้ไหมมีคนวิจารณ์พี่เยอะนะครับผมแก่แล้ว ไม่ไหวหรอกครับผมแก่แล้วครับผมแต่พี่เนี่ยใช้พลังตรงนี้นะฮะมุ่งมั่นซ้อมผมมันอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งหรอกแต่ว่าพี่ก็ผมเห็นพี่ชนะนี่พี่มันเหมือนกับฉันชนะตัวเองไม่ได้ชนะเขาอ่ะใช่ชนะตัวเองฉันซ้อมมาฉันยืนได้ครับผมฉันห้าสิบแต่ฉันทำได้ครับครับผมก็มีรายการของไฟขับก็ให้ผมไปโชว์เหล็กผมก็ไปโชว์นะแล้วก็มันก็มีเหมือนกับแฟนคลับเขาชอบก็เขาก็อยากจะเชิญผมอีกนะแต่ว่าผมเปลี่ยนคือว่าทำให้คือว่าให้การที่เราชอบใช้การใช้กำลังเราเนี่ยแต่เราให้มาใช้ในการออกกำลังกายเปลี่ยนละเปลี่ยนไม่ได้สอนไปในด้านบู๊เอามาทำออกกำลังกายดูแลสุขภาพมันเป็นไอแนวคิดที่ว่าผมก็เหมือนกับหลังเนี่ยหลังก็เขาจะนับถือพระเจ้าผมก็นับถือในสิ่งที่ผมนับถือคือพาท่านสอนเราก็เอาคำของพามาสอนไอสอนใจตัวเองว่าทุกวันนี้ผมก็มีเขาเรียกว่าลดความใจร้อนของเด็กวัยรุ่นผมก็จะไอพยายามจะทำรายการเพื่อเตือนใจสติเด็กวัยรุ่นดีมากพี่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะบทเรียนชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นแนวคิดที่ดีมากใช่ครับประทับใจฮะวันนี้พี่ไหวกับอดีตมันคนละคนเลยนะใช่ครับคนละคนมีคนบอกใช่ครับคนละคนไปแล้วผมทุกวันนี้นะผมเจอตำรวจเนี่ยผมยิ้มให้ตำรวจได้แต่สมัยก่อนผมเจอตำรวจเอ้ยมาเว้ยกูต้องหลบเว้ยเพราะว่าเหมือนกับเราทำความผิดก็เรียกว่ามีเหมือนกับมีเขาเรียกชนะติดหลังครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากพี่ไหวเนี่ยคือต้องบอกว่าจอมกำลังจอมที่ใช้ความรุนแรงกำลังสุดท้ายพี่ได้บทเรียนในประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากับชีวิตพี่มีหลายอย่างที่เราไม่ได้เล่านะทั้งแขนหักโมโจที่ตีสารพัดโอ้โหบาดแผลเต็มตัวฝากถึงวัยรุ่นหน่อยว่าการใช้วิธีแบบนี้มันดีไหมอ๋อการที่จะเป็นโจรนะผมจะบอกให้นะโจรที่เป็นโจรจะนอนไม่หลับจะต้องมีความเครียดคุณจะมีความระแวงตัวคุณเองเมื่อคุณทำผิดสิ่งที่ผิดกฎหมายไปฉะนั้นเป็นคนที่ดีดีกว่าเป็นคนที่อยู่ในสังคมช่วยเหลือพ่อแม่แล้วคุณก็ลดความใจร้อนเอาสติให้เยอะๆคิดคือว่าคิดให้นานๆว่าถ้าทำแล้วมันเป็นผลร้ายอย่าไปทำอะไรก็ได้ที่เป็นผลดีแล้ว ช่วยเหลือสังคมคนที่ช่วยเหลือสังคมนะผมจะบอกให้มีคนก็ยอมรับขอบคุณพี่ไหวมากครับครับผมขอบคุณมากครับนี่คือบทเรียนชีวิตราคาแพงมากๆนะครับที่พี่ไหวเสียเวลาไป30ปีชีวิตวัยรุ่นของพี่ไหวเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำหมดเลยปัจจุบันพี่หวายอายุ52ปีแต่ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ30ปีนี่มันครึ่งกว่าของชีวิตครับผมฝากน้องๆคิดนะครับวันนี้ผมกับน้าสวายศรีเอี่ยมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกับรายการหลังพระนครออฟฟิเชียล
ครั้งต่อไปว่าผมจะเชิญใครสำหรับนี้เราสองคนสวัสดีครับขอบคุณมากครับ